ีครับตันน้อยมิซากิยามากุชิเกี่ยวได้มือเดียวเนรุมอนโอ้แล้วไปไหนเลยไม่รู้ครับฟุตไปในตัวในตัวด้วยยกบอลแรกมามิซากิยามากุชิแล้วเข้ามาทับบีกลางตรงนี้ครับจังหวะวนเข้ามาโอ้โหขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยไอ้ครับบอลแรกยกมาแล้วมิซากิโอ้โหเนี่ยครับสามญี่ปุ่นขึ้นไปแล้วก็มือเร็วมาก8ต่อ9ไดมอนด์ฟูดตามหลังอยู่บอลแรกอันเดอร์มาอภิญญาแล้วไหลอู่มันลึกครับมันเข้ามือบล็อกแล้วครับโอ้จังหวะยกกันมิซากิมิซากิยามากุชิแล้วแทรกเข้ามาลูกนี้ติดบล็อกครับโอ้ติดบล็อกน้องเล็กด้วยครับโอ้จังหวะขึ้นบล็อกของพรทิพย์ครับขึ้นมาแล้วมิซากิแล้ววิรัญจุภาบอลมันต่ำไปนิดแต่ว่าแก้ไขได้ครับวิรัญจุภาขอนแก่นแก่นนครครับมอขอนแก่นมอการกีฬาแห่งชาติครับจะลงสนามการตีหัวเสาจากการเข้าเก็บตัวทีมชาตินะครับศรีสะเกษอาจารย์รัชจารัตบอลล้นอีกแล้วครับต้องเคว้งคว้าความาวาสนาเดี๋ยวมาคุชิเดี๋ยวข้ามไปก่อนข้ามพิญญาวาสนาโอ้ยมีโชคครับเนี่ยเรมอน15ต่อ14ครับยกบอลแรกมาครับทิชกรแล้วขึ้นมาทับลูกนี้อภิญญาฟีบอลข้ามแล้วครับเรมอนพิรัญยุทธาบอลเร็วครับพิทาโดนบล็อกครับโดนมือบล็อกแทนครับทางด้านของนันนิชาหัวเสาทางกติกาต้องฟีบอลข้ามไปลูกนี้ของทางพรทิพย์แล้วบอลเร็วครับโอ้ยซ้ายของอภิญญาหัวเสาอีกครั้งนึงครับกติกาเกี่ยวได้อยู่เสาผ่าอัมพรยับผ่าครับแล้วตีลูกนี้ทัดบล็อกเหลือน่าจะไปครบแล้วครับสุพีมขอนแก่นไดมอนด์ฟู้ดหลายสั้นครับเต็มข้อมือโอ้โหลองคลิปครับแก้วอรยาสุดท้ายเข้าหากันมากนี่ครับต้องยอมจริงๆกับพัทริยาจงจันบอลแรกครับยกมาบอลเร็วติดบล็อกเสาพาอภิญญาแล้วหัวเสาครับกติกาโอ้วางแม่นมากครับกติกาเจ้าบินวางเน้นลงตำแหน่งนะครับพัทริยาบอลแรกแล้วยกมาโค้งหลังครับตีด้วยซ้ายพิญญาดึงบอลไม่เข้าครับพัทริยาจงจัดแล้วนะครับอภิญญาบอลแรกของมิซากิแล้วยกมาแทรกตรงกลางกติกาเก้าพิมพ์ครับกติกาเนี่ยครับบนจากตำแหน่งหัวเสาครับเข้ามาทีแก้วกระยาบอลแรกครับของอภิญญายกมาที่เสาวภาตัวเล็กก็ต้องขยโยกหนักหน่อยครับเสาภาครั้งหนึ่งฉีกจนได้ครับเสาภาสุดทางทีซักบอลแรกไม่ดีครับอภิญญาต้องแก้ไขอัมพรเจ้าผาเกี่ยวได้อยู่นะครับแบมแบมมาโคเสามิซากิติดบล็อกครับลองโดยจิตภาแล้วนี่ครับพัทยาจงจันครับมิซากิไม่ดีบอลแรกมิซากิแก้โอ้ตามมาฟอลโล่ดีมากครับโอ้จังหวะตามมาแกล้งกันบ้านของตัวเองครับมิซากิยามากุจิดูความไวครับเนี่ยบอลแรกเขาไม่เข้าแล้วนะครับแต่ว่าเขาดูปั่นลูกนี้ครับ25มิซากิโอ้ยเอสครับเอสครับก็กล่าวเป็นไดมอนด์แสงเอาชนะยูเรกาศรีสะเกษ VC ไปในเซตแรกนะครับด้วยสกอร์27ต่อเดี๋ยวดูเวลาจะเป็นทางการครับ30นาทีมิซากิยามาอุจิเสิร์ฟบอลแรกยกมาครับเสาพาแล้วไหลสั้นลูกนี้ของอัมพรยับผ่าครับคะแนนแรกกับการไหลสั้นมาต้องการเซตนี้ครับเพื่อตีเสมอสำหรับยูเรกาสีสกินยาแสนแพงบอลแรกยกมาแล้วตียังได้เล่นต่อในเซต
ก็แทนตำแหน่งโดยตรงของบอลแรกยกมานฤมลให้ทางอัมพรครับเซฟได้อยู่แล้วขึ้นหัวเสาลูกนี้ของพรทิพย์เป็นหมายเลข14นะครับมาชิมาโอ้โหเจอวางลูกนี้มาที่มิสกิยามากุจิแล้วก็กติกาเก้าพินเซฟบล็อกไม่ได้ครับลูกนี้กติกาต้องช่วยแก้มาก่อนครับกติกาเก้าพินเด้ครับลูกนี้ของวัฒนาหัวเสาลูกนี้เตาผ่ายกไปที่มิสกิมาที่เสาภายครั้งนึงครับติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกออกครับบล็อกของแก้วกัลยามันจะตัวเล็กมากครับ173ตีลูกนี้ครับโอ้โหความมือเร็วมากแก้วกัลยามาชิมาเด้อข้ามมาเป็นทางของไดมอนด์ครับได้บุกทำเคาน์เตอร์แอทแทคแล้วทับลูกนี้ครับยังอยู่มาชิมาล้นแต่แก้วกัลยาอภิญญาครับเข้ามาดับจ่อแก้วกัลยาครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่นำใช่ไหมครับลูกแรกบอลแรกไม่ดีต้องแก้ไขครับเดี๋ยวมันฟุตบอลเร็วมีสากลเลิศไม่เหมือนกับตอนที่ชลันพรเล่นนะแก้วกัลยาครับย้ำที่เดิมเสาวภาบิดเข้าในครับบล็อกตัวเดียวห้าต่อ13ครับค่อนข้างห่างครับเดือนนี้เดี๋ยวทับเองลูกนี้ครั้งหนึ่งไปเสาวชิมาครับลูกบล็อกลงเลยที่จักรของดับเบิลฟูดกันต่อครับนัทนิชาเจแสนยกมาแล้วก็ตีบีตรงนั้นนะครับวาสนาดีประคองข้ามมาเกี่ยวได้อยู่นะครับมัดจิมาครับก่อนสลับตะคายยกมาครับไม่มีปัญหาสำหรับการยกของลูกนี้ครับจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับทางคุณคาเดแสนกลับมามิสกิมัดจิมาครับตามมาเล่นเองหัวสาวตีใส่บล็อกของพัทยาจงจันทร์สุขยกขึ้นมามาชิมาแล้วตีบอลเร็วลูกนี้ของพรทิพย์ของหลังครับพัทยาจงจันทร์โอ้วุ้ดบอลฮุกลงเร็วมากนภัสเสิร์ฟ22ต่อ9ไปที่เดิมนะครับต้องแก้ไขก่อนก็เมื่อสักครู่นี้เห็นผ่านกล้องไปแวบๆวาสนาผักข้ามมาทางฝั่งของยูเรกาสีสเกตยืรันยุพามาชิมายกหัวเสาครับจุฑาพรโอ้บล็อกเต็มๆของไทยรัฐนะครับกับวิรัญยุทธาไดมอนด์ฟู้ดไฟแชฟครับด้วยสกอร์25ต่อ10เกตครับในเซตที่3บอลแรกยกมาทางกัจจนาตีความมือลูกนี้ครับนฤมลบอลเร็ววิชากรเลิศครับเสิร์ฟ1ต่อ0ครับเป็นไดมอนด์ฟูดนำแล้วทุบลูกนี้ครับไทยรัฐรองได้ดาบ2ถึงก็ลงครับกติกาเก้าพิมพ์ครับสภาสุสุขยกมากาญจนาแล้วไหลลูกนี้ครับไทยรัฐการัฐชมบอลรับเสิร์ฟด้วยลูกนี้ครับแทกมาให้ไดรมอนด์อภิญญาครับใส่ซ้ายครับลงนี่สายโอ้โหสามเมตรกลางบอลแรกยกไม่ดีฟรีบอลข้ามมาครับเบญจมาพรแล้วไหลอีกแล้วครับไทยรัฐสามเมตรอภิญญากาญจนากุไทยสงฉลับอภิญญาเจอแต่ละลูกครับเก่าครับอภิญญาผากาญจนากุไทยสงแล้วตามมาโฟลโล่เองครับกาญจนาโอ้ยได้บล็อกครับบล็อกของทางด้านของ2จอมเก่าเลยครับหทัยรัฐเสิร์ฟเสิร์ฟโรยๆมาที่เสาภาบอลเร็วทิชาก่อนหน้ากลายเป็นพักลงพื้นครับนัทนิชานะครับเสิร์ฟมาที่เสาภา
อันเดอร์ช่วยไปก่อนครับเป็นจมพรแล้ว3เมตรอีกครั้งนึงอภิญญานี่ครับจากการเล่นบอลชายหาดมาแล้วครับมาช่วยวาสนาเสิร์ฟครับบอลแรกยกมาดีแล้วขึ้นพัทยาจงจันไม่มีบล็อกแล้วก็ผ่านบล็อกไปเลยครับนี่ครับบล็อกตัวเดียวจิชากรอภิญญาครับยกบอลแรกมาต้องอันเดอร์ระดมนห่างจากข่ายเกี่ยวได้อยู่ครับกกติกาเก้าพินโอ้เรียบร้อยครับตีเข้ามือเซนตุลภาครับพัทยาจงจันวันแรกยกมาครับเพ็ญประภาไหลลูกนี้เรียบร้อยครับกาจะเปิดจังหวะให้ครับอยาก6ต้องการ5คะแนนครับตีลูกนี้ครับมาแพ้รัฐครับบล็อกหลงครับมาชิมานี่ครับหลงเยอะมากยกบอลแรกมาอุไรรัตน์แล้วตีลูกนี้ฮัทไทรัตน์ครับติดบล็อกยังข้ามมาทางฝั่งของเดมอนฟูดหัวเสาติดบล็อกเหมือนกันครับลูกนี้ครับเซฟกันไปได้ครับทางฝั่งของเซียบ14 19สุทัตตาบอลเร็วทิชากรครับลงไปเลยขึ้น20สำหรับเดมอนฟูดเร็วครับเอ็กซ์มาพิญญาโอ้ยบอลต้องแก้ไขโอกาสเป็นของเดมอนฟูดยกโขงหลังพัทยาจงจันทร์ครับตั้งแต่จังหวะเอื้อมไปขวาของสุทัตตาอภิญญานารุมนยกลูกนี้ครับเสาพาสู่สุขครับเน้นลงไปเสาพาบล็อกของกับทางยูเรกาศรีสะเกษวันแรกอุไรรัตน์แล้วขึ้นหัวสาววิรัญญุภาเกี่ยวได้อยู่นะครับกาญจนากุเทสงวิรัญญุภาดาบ2ฟีบอลมามัชิมาอุไรรัตน์ชลันทรยกโค้งหลังลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับการชนะคุณเทศงไม่ดีไม่คมมากพิชากรบอลแรกมาชิมาแล้วหัวเสาด้วยซ้ายของพิญญาครับมุมตรงลงชลันทรนะครับเสือผ้าบอลแรกยกมาครับการชนะวิรัญญุภาแก้คืนได้ครับเข้าคืนที่สาวภาเนี่ยมาชิมายกมาโค้งหลังกับอภิญญาอย่างเซฟไปได้หนึ่งครับมือซ้ายของอภิญญาเข้าตำแหน่งเสิร์ฟที่สุโอ้โหแล้วเกมเองเลยครับเป็นทางด้านของดัมเบิลฟูดไทเชฟนะครับเอาชนะไปได้อีกในเซตที่3ครับด้วยสกอร์25ต่อ18ก็ทรุงก้าศรีสะเกษ BC ไป3ต่อ0เซต27ต่อ25 25ต่อ10แล้วก็25ต่อ18ก็เก็บ